ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพาคิดพาเที่ยวครับวันนี้ต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเที่ยวไปทั่วกับครัวลุงเด่นครับวันนี้มีโอกาสดีมากมาที่บริษัทอินชา786ครับมาหาพี่ปอที่แถวหนองแขมเนาะพุทธมณฑลสาย3วันนี้เราจะพาไปดูชมเขาเรียกอะไรพี่ปอนี่ลมช่ำแหละใช่เนื้อที่ของกรุงเทพฯของพี่ปอนะง่ายๆใหญ่สุดก็ระบบความรักษาความปลอดภัยและความสะอาดต้องเทียบเดี๋ยวพาไปดูไปให้พอพาไปเดี๋ยวพี่บอสวัสดีสวัสดีก้อยผมนี่เองสวัสดีครับจำคลิปก่อนจำได้ที่แกไปเที่ยวหาที่เชียงรายจำได้ไหมไปดูครับไปดูครับคือเข้าไปแล้วครับออกมาไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้เปลี่ยนชุดใช่มาดูครับเป็นจีนีครับโอ้ต้องรักษาความสะอาดเป็นสุดๆเลยนะมีเปลี่ยนชุดครับเราจะเปลี่ยนชุดกันในห้องเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแป๊บนึงครับแต่บนก่อนนะครับไล่ด้วยแมสแล้วก็ชุดนะครับเป็นเรื่องของระบบ GMP นะครับครับที่นี่เขาขอออยได้เองเลยใช่ครับดูดีครับเดี๋ยวจะไปเป็นลูกน้องที่นี่ละเชิญอ๋อครับไปครับไปบอกมาเป็นไหนนี่ใครใกล้เราเราไปดูส่วนของโรงงานก่อนนะครับครับโอ้โหเหมือนกับเข้าโรงงานนิวเคลียร์อะไรทั้งอย่างเลยคือต้องสะอาดมากเหมือนเราจะล้างมืออ๋อล้างมือครับเป็นการล้างก่อนล้างรูปนี่เลยครับครับล้างข้อมือเลยครับอ๋อแล้วก็สิ่งก็จะต้องใส่ถุงมือด้วยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ทำครับเสร็จเราก็ต้องพ่นแอลกอฮอล์โอ้โหว่าจะพ่นโรงงานได้นี่เราดูล้างซ้ายล้างขวาแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์อีกเหมือนมาโรงงานแถวก็ดีเหมือนเลยตัวระบบไม่เยี่ยมจริงเนาะมันคืออะไรครับนี่นี่คือระบบการฆ่าสัตว์ครับทั้งระบบโอ้ทำวัวเป็นอุณหภูมิตอนนี้กี่องศาพี่ปอเลย20องศาครับลบ20แล้ว20เฉยครับ20เฉยใช่แต่ปกติถ้าเราทำงานเราใช้อุณหภูมิ16องศาโอ้น่ากลัวเหมือนกันเนาะควบคุมอะไรครับครับคอมพิวเตอร์ควบคุมแล้วก็เดินโอ้อันนี้หมายถึงถ้ามีเนื้ออยู่เราก็จะแขวนลากไปตามขั้นตอนตามสายพานเราก็จะมีพนักงานตรวจโรคสัตว์มีอะไรครับมีเจ้าที่มีหมอมีอะไรโอ้เย็นนี่เนาะเปิดมาก็น่ากลัวจริงห้องนี้น่ากลัวไม่น่ากลัวอันนี้เรานี่มาทำเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแต่ห้องบกห้องนี้เราต้องปิดแมสครับปกติเราว่าจะคุยได้เปิดได้อ๋อที่นี่คือสำคัญของเนื้อพวกนี้ต้องบ่มใช่ครับแต่นี่คือส่วนหนึ่งครับเปิดให้ได้ครับแต่มันมีหลายห้องครับโอ้ให้ดูแว๊บๆโอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับนี่แล้วต้องเอาแช่ไว้กี่วันครับนี่อันนี้เราเช็ค PS เป็นตัวกำหนดครับใช้ PS เป็นตัวควบคุมโอ้นี่ครับนักกว่าก็นะก็แต่ว่าอยู่คนเดียวไม่กล้านะอยู่แล้วเนี่ยเอาปิดไฟด้วยนี่จะไวต่อแสงครับเรื่องแสงเราต้องควบคุมเรื่องแสงด้วยแล้วก็เรื่องอุณหภูมิเราจะเช็คที่ไม่เกิน4องศาเซลเซียสลบ4หรือ4องศา0ถึง4ครับโอ้เป็นการบ่มสร้างเพื่อไม่ไกลไกลโคเจนทำงานนะครับคือเนื้อโคขุนเนี่ยมันต้องบ่มก่อนมันถึงจะอร่อยนี่ก็ห้องบ่มกันห้องบ่มครับปุ๊บมาอยู่คนเดียวไปพาไปในที่ที่น้อยคนจะได้เข้า
ปกติถ้าใครมาก็ไม่ได้เข้าแล้วใช่ไหมลุงเด่นโอ้โหแต่พยาผมมาปล่อยแถวนี้นะผมน่ากลัวน่ากลัวนี่ครับเข้ามาโอ้คือโอ้เย็นแล้วเนาะเย็นแล้วระบบครับที่นี่เป็นระบบปิดนี่คือห้องที่เรียกว่าเป็นห้องวอเชอร์โอ้เหมือนเกาหลีเหนือเกาหลีเหมือนกับเราไปโอ้ก็ทำงานกันอยู่ในห้องนี้เนาะใช่ครับก็สังเกตว่าทุกอย่างครับมันต้องสูงจากสามสิบเซนมันเป็นตัวกำหนดไปแล้วครับเราจะไม่วางของที่พื้นทุกอย่างต้องสูงกว่าพื้นสามสิบเซนครับนี่คือเป็นห้องที่ชำแหละแล้วครับใช่เราก็จะมีคนคุมนี่เลยน้องนี่เป็นฟูซายครับจบฟูซายแต่เราก็มาที่บูเชอร์หลักนี่คือเมเนเจอร์เราในการทำงานจะร้อนจะหนาวก็อยู่ในนี้ก็เย็นไม่ครับสิบองศาสิบองศาห้องนี้ต้องสิบองศาเนาะใช่ไม่เกิน12 องศาครับปกติเราที่อื่นก็จะควบคุมกันประมาณ20กว่านะครับเราก็คือเราต้องการสร้างมาตรฐานที่สูงระดับโลกครับครับครับที่นี่ผ่านอย.ไว้แล้วครับรับรองมีเลขคือเนื้อทุกชิ้นของเรามีเลขอ๋อที่นี่ได้คะแนนจาก100เราได้ 99.17 คะแนนโอ้เย็นเลยเย็นมากเลยนี่นะโอ้สุดยอดครับดูใช่ครับโอ้เดี๋ยวที่ผมแล้วครับเนื้อโหแอปก็จะล็อกไปที่เราไปเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปซื้อกินกันมันมาจากกระบวนการในการทำจุดนี้ครับส่วนของมันไหนมันที่เราไปชิมรอบก่อนลิปอายตัวไหนครับนี่อันนี้เปิดลิปอายอันนี้ส่วนไหนมันครับนี่อันนี้ครับอะไรนะครับเนื้อซี่โครงซี่โครงเหรอนี่เทียนที่เราเห็นเราไปกินสเต็กกันตรงนี้เนาะครับนี่เนื้อที่นี่มันจะเกรดอย่างนี้ครับมันจะมีสีขาวๆเป็นแทรกอยู่ตรงนี้ตลอดครับนี่ถือว่ายังเกรดล่างนะครับครับจริงเรามีเกรดสูงกว่านี้อ๋อมีหลายเกรดใช่ครับหลายเกรดในการส่งออกจากโรงแรมมา5ดาวหรือว่าธรรมดาเนาะใช่ใช่เพราะว่าบางทีถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่ชอบเนื้อหมักเองเขาชอบเนื้อแดงอย่างเงี้ยเราก็จะมีไขมันก็จะแทรกเลยว่าที่นี่ไม่ได้ขายให้คนจะมาซื้อกินโลทั้งโลนี่ไม่มีเนาะก็มาซื้อคิดว่าอีกหน่อยต้องสั่งผ่านลุงเด่นนะครับไปออเดอร์ที่ลุงเด่นครับโล2โลนี่โล2โลนี่เขาคงไม่สั่งผมส่งให้นะครับโลนี้ก็จะส่งให้ฮะจริงเหรอโลนี้ก็จะส่งให้สำหรับนี่ขอโคบ้านทุ่งกับลุงเด่นโลนึงไม่อยากบอกราคาเท่าไหร่นะนี่ผมมีตั้งแต่หลักร้อยใช่มั้ยหลักแพงสุดเท่าไหร่เอาแพงๆก่อนแพงเหรอแพงสุดก็ประมาณสัก 4,000 กว่าบาท4-5,000 นี่นะลง 4,000 4-5,000 ถูกสุดก็ถูกสุดเลยใช่ไหมส่วนไหนของมันอ่ะ250 บาทอ่ะมันถูกกว่าตลาดแล้วนะถูกกว่าครับเพราะที่นี่เป็นโรงงานเนี่ยโอ้เรามีตั้งแต่180 บาท220 250มีหมดมีหลายเกรดครับในบนนี้นี่เขากำลังจะคัดแยกเหรอครับครับนี่เนื้อตรงนี้ต้องมีผ่านการบ่มมาแล้วนะครับคือต้องเอาไปบ่มก่อนรสชาติมันถึงจะดีก็เรามีห้องบ่มต่างหากครับทำเสร็จแล้วเราจะออกช่องนี้เรามีห้องบ่มอีกด้านหนึ่งครับสำหรับบ่มชิ้นส่วนที่แพงนี่เขากำลังคัดแยกเนาะถ้าเป็นเศษพวกนี้ไปทำอะไรครับก็ปกติก็เป็นร้านปิ้งย่างเที่ยวเหลืองพวกร้านเนื้อย่างต่างแล้วก็เสียบไม้ก็เอาเนื้อโคขุนเนี่ยนะไปทำโอ้สูแล้วเนาะโอ้สุดยอดปกติถ้าเป็นชิ้นเล็กๆเราก็จะแวะค่ำมีเครื่องแวะค่ำถ้าชิ้นใหญ่เราก็จะแรปขึ้นรูปก่อนวันหนึ่งชำแหละกี่ตัวพี่ปอนี่ก็จริงเราทำวันหนึ่งก็อาจจะมาตัก10ตัวครับ10ตัวทั้งตัวเลยเหรอใช่โอ้ป้าไปไหนต่อครับทีนี้เอาว่าจบแล้วใช่ไหมจบแล้วไม่มีอะไรมากก่อนออกก็ต้องล้างยาที่กรมบริษัทกำหนดครับว่าใครเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ครับโอ้ไม่มี
ไม่มีใครได้เข้ามาเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นก็แรงตอนเปิดประตูห้องครับห้องกระจกใช่ไหมนั่นนะเนี่ยครับในห้องเราสังเกตดีๆครับกระจกห้องนี้ใช่ไหมปกติความเย็นนะครับเราต้องมีไอ้น้ำใช่ไหมไม่มีเลยเห็นไหมเพราะว่าอะไรครับนี่เราควบคุมความชื้นเนี่ยมันไม่ใช่ห้องแค่มีแอร์ครับมันต้องคุมความชื้นด้วยไม่ให้เกิดอะไรนะเออจริงๆกระจกนี่มันต้องเป็นมันต้องมีครับเพราะข้างนอกร้อนนะข้างในเย็นครับใช่ครับมันมีเครื่องควบคุมปกติเราจะไม่ให้กอดไม่ให้เกิดคอนเดนซ์นะไม่เกิดให้หยดน้ำเลยคุณเคยเห็นไหมตอนเดินเข้ามาเมื่อกี้แบบมีคนยืนอยู่หกเจ็ดคนนี่ตกใจเลยอ่ะเหมือนไปล้างเท้าหน่อยแล้วก็ออกไปครับโอ้แต่ว่าไม่ได้มาเฉยๆนะมารอบนี้นะพี่ปอแกเตรียมเตาไว้ให้ลุงเดนแล้วจัดไปไปออกมานี่เขาไปเปลี่ยนชุดต่อใช่ชุดต่อเพราะปกติพนักงานจะเข้าด้านนี้ครับพนักงานก็จะเดินเข้าด้านนี้เขาจะมีเรื่องของโซนใส่รองเท้าตัวเองก่อนนะครับครับแล้วมาเปลี่ยนเป็นรองเท้าอันนี้ครับแล้วไม่ใส่รองเท้าอันนี้ไปเปลี่ยนใส่เปลี่ยนชุดใช่แล้วถ้าจะเข้าห้องน้ำก็มีรองเท้าห้องน้ำอีกอ๋อมันเป็นนี้หมดแล้วครับใช่อ๋อนี่ปกติคนมาคนก็ยืนดูจากจุดนี้เนาะครับอ๋อนี่ครับดูจากจุดนี้ใช่นี่ครับความจริงด้านบนก็จะมีห้องกระจกครับเพื่อเดินดูลายทั้งหมดเลยปกติวิสิเตอร์ทั้งหมดจะเข้าด้านนู้นแต่นี่เป็นพิเศษจริงๆอ่ะเขาถามว่าเราไม่เจอกันใช่ไหมครับมันจะเชิญมาได้โอ้โหดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูไปทานกันดูครับว่ามันนุ่มขนาดไหนมาแล้วก่อนที่พี่บอกไปให้เชียงรายติดใจครับอ๋อเมื่อกี้เรามาเปลี่ยนชุดห้องนี้ใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนชุดเหมือนเดิมเนาะไปพนักงานก็จะเข้าในทางเข้าวิสิเตอร์พนักงานก็จะแบ่งโซนสกปรกกับโซนสะอาดครับครับครับเข้าด้านไหนครับพ่นน้ำยาก่อนตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมวอดตอนนี้ไม่มีแล้วอยากเห็นเป็นตัวเป็นๆไม่มีนะมันต้องมาอีก2วันครับโอ้โหให้ลุงเดนขี่กลับของเล่นนะนี่นะของเล่นของเล่นโอ้เซเว่นเซเว่นมันชื่ออะไรครับนี่อะไรครับไทอัมครับแทงตัน900เป็นตัวนำเข้าเฮ้ยโรงเรียนขี่สักรอบไหมล่ะได้ครับยังดีกว่าอืมนี่ครับเดี๋ยวที่นี่เวลาอันนี้คือเอาไว้ขายนะครับนี่นี่ของเขาสั่งลูกค้าสั่งกินอันนี้ของเราเองเลยไปกินไปเทสนะครับใช่ไปทานไม่ใช่ไปเทสครับเอาไว้ทานมันถึงแล้วเลือกยังไงอ่ะถึงได้ไปถึงบอกอันนี้ผมไปทานเองอันนี้คือเนื้อคั่วตับครับที่เวลาญี่ปุ่นเขาแพงๆครับคือตัวนึงเนี่ยครับมันมีแค่ชิ้นเดียวเนี่ยครับใน1ตัวมีแค่นี้ครับคั่วตับใช่ครับใน1ตัว1ตัวมีแค่นี้ไม่กินเองมีหลายอย่างนะโอ้อันนั้นอะไรอีกไม่รู้น่ะอันนี้เป็นกระดูกนะครับที่ผมจะเอามาทานคือเห็นฝรั่งมาทานมั้ยครับแมโลคือเป็นไขกระดูกที่เวลาในคลิปฝรั่งที่เขาหั่นกระดูกแล้วก็มาย่างแล้วก็ผัดกินก็ไม่เคยเห็นนะนี่เราทานด้วยกันแล้วก็มีลิ้นมีสันในอันนั้นอะไรครับบางๆนะครับนะอันไหนครับครับนี่ใช่ไหมอะไรครับนะนี่เขาเรียกแมคเคิลครับในส่วนเนื้อแดงแต่ว่าเนื้อแดงเราก็ยังมีลายแบบผมบางทีไม่อยากกินมันๆเนี่ยไม่อยากเลี่ยนๆแล้วมาทานตอนนี้ภาพพอขายนี่โรงแรมขายประมาณโลเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยเรื่องราคาไม่แน่ใจใช่ไหมต้องถามลูกน้องเพราะว่ากลัวคนพวกคนมาตอบถ้ารู้แล้วโอเคก็อันนี้ซื้อตู้แช่ไว้ก็กินเองงี้เลยเหรอใช่วันนี้ของที่เราจะทานนี่มาแล้วครับมาถึงโรงงานเลยเราต้องเจอของแซ่บแน่นอนใช่เลยไปตามไปครับดูอันนี้ก็อันตัวเดียวที่ให้ดูเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เราทานครับครับให้เด็กลงของครับนี่ครับอันนี้ส่วนไหนมันครับนี่ใช่ไหมคะเอาถุงมือครับอันนี้เป็นสติปลอยครับเป็นสันนอกครับครับเราจะย่างกินกันหน้าบริษัทเลยนะเอกสิทธิ์เราไม่เคยให้ใครทำเลยแต่ว่าเราเป็นเจ้าของเองใช่ไหมไม่มีปัญหาปกติเขาก็ไม่ให้ทำกันใช่ไหมก็จะทำทานนะครับถือว่าเป็นการชิมนิดหน่อยเนาะใช่ครับเป็นการเทสครับเป็นการเทสเป็นการเทสว่าโรงเรียนจะชิมเป็นไหมเนาะครับเดี๋ยวเราถุงมือแป๊บนึงนะนี่โอ้มีตัวนุ่มๆทั้งนั้นเลยเนี่ยครับบริษัทอินชา1เบอร์อินชา7866ครับส่วนไหนเนี่ยปกติดูสีมันครับนี่ก็เป็นส่วนของมันมีหลายส่วนมากเลยเนาะแล้วพวกนี้เนาะนี่เป็นเศษมันพี่ไม้
เศษมันริบอายนี่ที่มาที่โรงเรียนไปกินรอบก่อนเนี่ยใช่ครับแต่จะมีหลายแบบครับหลายสายพันธุ์เปรี้ยวเกลือมาดีกว่าเกลือต้องบอกพี่บอบอกมันเกลือต้องเป็นเกลือแบบไหนนะถึงจะเข้ากับมันดีมากนี่ถ้ามันจะดีมากถ้าโรงเรียนเป็นคนทำเองใช่ไหมรออยู่นะครับรอติดตามนะครับผมกดดันอยู่ว่าเราจะต้องมีเครื่องเทศออกมาขายแกสอบสวนบอกเชียร์โรงเรียนโรงเรียนเมื่อไหร่จะขายเครื่องเทศเพราะว่าแกเคยติดตามช่องครัวโรงเรียนแล้วก็ไปซื้อหน่อยนะเป็นมะแขวนมะแขวนใช่ไหมต้นกาแขวนใช่ไหมไปซื้อที่ไหนนะให้ลูกน้องไปซื้อที่ไหนให้นะซื้อที่ลำปางลำปางครับพอสังขารไปแล้วก็อะไรนะมันจะมีดีปรีครับดีปรีใช่ดีปรีสดนะที่ศูนย์นั่นเลยทำผัดปลาไหลนะใช่ครับผมก็เลยไปทำผัดเผ็ดเดือนหน้าเดือนหน้าไปกินต่อเดือนหน้าจะจัดปลาไหลให้ตัวนะมันหนาวแล้วล่ะเดือนหน้าเดี๋ยวไปครับไปครับเดี๋ยวให้นั่นเลยจัดให้แบบศูนย์นั่นเลยเผ็ดๆเลยครับนี่เราจะโรยเกลือแล้วเราไปทำเมนูอย่างครับนี่อย่างก่อนย่างธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าเกลือที่เราจะใช้เราจะเป็นเกลือที่มิกซ์เครื่องเทศแล้วอ๋อเกลือที่ผสมเครื่องเทศเราดิเกลือก็ทำคือเราต้องมีเว้นเรื่องของวันพระวันโกนครับอ๋อใช่แล้วก็รอบวัวเราครับครับที่นี่เราจะไม่ได้สต็อกสินค้ามากเราทำตามออเดอร์คือสมมติว่าออเดอร์มาลูกค้าต้องการบ่มแบบไหนเราก็จัดให้ก่อนเดี๋ยวนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จักคำว่าบ่มนี่คือถ้าเป็นปกติบอกได้ครับปกติถ้าเป็นวัวบ้านนอกเนี่ยเขาเชื่อเสร็จเขาก็ขายเลยแต่มาวัวพวกนี้ต้องมีการบ่มความจริงวัวทุกตัวนะครับควรจะบ่มเพื่ออะไรครับเพราะว่าตอนเราฆ่าแล้วขายเลยเนี่ยเลือดมันยังวิ่งใช่มั้ยครับครับอุณหภูมิในตัววัวมันยังสูงอยู่ครับเลือดมันก็จะพุ่งไปพุ่งมาแล้วก็ไกลโคเจนมันหยุดทํางานมันก็จะเริ่มเหนียวอ่ะมีเหนียวมากครับแต่ว่าเราบ่มเราจะได้คุณภาพเนื้อที่ดีกว่าคือมันเริ่มแห้งลงเลือดมันได้เดรนออกหมดแล้วครับนะครับก็แล้วแต่คนชอบจริงๆผมว่าเนื้อวัวไม่ทานยังไงก็ได้ไม่ผิดเอาว่าเนื้อดีทําอะไรต้องอร่อยครับขอให้มีแค่นี้จะไปทอดปิ้งย่างตรงอะไรแต่ว่าถ้าตอนบ่มนี่ถ้ายิ่งบ่มนานก็ยิ่งมีราคานะครับนี่ครับเพราะมันแพงกว่ากันเนาะใช่ครับถ้าเราเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื้อน้ำหนักเนื้อมันจะหายไปเพราะบ่มนานเนื้อน้ำเลือดมันจะค่อยระเหยลงไปครับนี่ผมแนะนำให้ทำอันนี้ไม่ยอมทำอันนี้นี่นะใช่ไหมโอ้โหขวดมันสวยมากเลยเนาะนี่เป็นเครื่องเกลือเหรอครับนี่เกลือครับเป็นฮิมาลายันครับแล้วก็ผสมกับเฮิร์บด้านในครับอันนี้ก็เป็นกระเทียมผสมเครื่องเทศเฮิร์บเป็นกระเทียมอ๋อนี่ครับบอกให้ทำไม่ทำนี่ก็ปีอยู่แล้วเนี่ยขวดเนี่ยมันถ้าทำออกมาอย่างนี้จะมีคนซื้อผมกินไหมล่ะผมซื้อใช่ไหมผมซื้อเดี๋ยวซื้อมาวางขายให้อ๋อนี่ย่างตูดอ๋อเตาจุดแล้วไปตามไปดูครับหลังจากของพี่ปอปืดนั่นแหละมันเป็นลงเชือดลงหมักลงบ่มอยู่ตรงนี้หมดเลยครับบริษัทใหญ่ๆเต็มๆนู่นบ้านทุ่งจริงนะใช่ไหมอันนี้บ้านทุ่งน่าทุ่งของแท้ครับอันนี้น่าจะริบอายที่ว่าที่มีจู่ก็อร่อยเลยนะเนื้อมันจะนุ่มทำจริงอะผมมีตับเดี๋ยวตับไปให้ด้วยนะมันจะนุ่มมากนะไอ้เนี่ยเนื้อที่นาเล่นี่นาเล่เห็นใส่นาเล่โอ้โหมันนุ่มคือกินแล้วเป็นความฝันนะครับมันอร่อยมากเลยเป็นเนื้อแบบขุนๆครับพี่ตับใช่ตับอะไรนะตับเป็นจู้นะจู้ได้เลยเออโอ้โหนี่ครับเราจะเอาตับไอ้โคขนเนี่ยต้องรอนาเล่ด้วยนั่นเหรอครับที่พี่บอบอกนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นโครงครับเป็นสไลด์ไว้ให้ติดกระดูกนิดนึงแล้วเดี๋ยวย่างทานอันนี้ที่กำลังสอนนี่ส่วนไหนครับนี่เนื้อโคตรตับครับอ๋อที่ว่านี่เหรอใช่ที่ว่าตัวนึงมีแค่นี้นะครับจะทานด้วยกันเนื้อโคตรตับครับคือถ้าทำเนื้อพวกนี้แค่ใส่เครื่องเทศพวกนี้นี่หน่อยก็อร่อยมากไม่ต้องมีน้ำจุ้งน้ำจิ้มอะไรเนาะผมก็ลองเด็ดมาทำน้ำจิ้มมาเนี่ยใช่ไหมคราวหน้าต้องมาจัดดีให้นะวันไหนถ้าตอนมาละวันที่เขาเชือดใหม่ๆเนาะมาแล้วรู้ที่แล้วนี่รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วนี่ครับเขาก็จะใส่เครื่องเทศไปหน่อยสไลด์บ้างโอ้นี่หั่นสไลด์บ้างอย่างนี้แหละครับนี่ใช่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะมาวางบนถาดเอาเลยครับดูนะเดี๋ยวเวลาไปย่างมันก็จะหดตัวลงไปดูว่ามันจะเป็นยังไงครับหดลงนิดหน่อยขอตะกี้พี่ๆหน่อยนี่ค่ะเออปัดไว้หน่อยที่จะเลี้ยงพี่เขาจะถ่ายตรงนี้ครับเออสุดยอดไหมล่ะ
สี่โค้งเลยนะหั่นใช้เครื่องหั่นฟืดมาครับก็จะติดเนื้อเครื่องสไลด์มาเลยเนาะใช่ค่ะตรงนี้เคยชิมไหมครับนี่อร่อยไหมอร่อยใช่ไหมก็ได้มันสุกแล้วครับลุงเรียนชิมเลยกลัวมันทุ่งเหรอกินด้วยเดี๋ยวอันนี้เป็นส่วนของขั้วตับขั้วตับที่ว่าแม่อันนี้เราใช้อันนี้คือเศษเนื้อที่เราตอกถูกไงเศษนี่นะชิมเศษเนื้อเราเศษเนื้อยอดตัดแต่งแล้วมันเหลือครับอันนี้คือขั้วตับยังไม่สุกอ๋อนี่คือขั้วตับอันนี้คือเป็นเศษใช่ถ้าสมมติเราใครจะไปขายแบบหรือว่าใครใครจะทำเบอร์เกอร์หรืออะไรจะมันจะมีอีราคาหนึ่งเอาไปบดเอาเป็นอีราคาหนึ่งที่ว่ามาติดต่อซื้อที่นี่ได้หรือไม่ได้มั้งนี่ครับติดต่อซื้อที่ผมนี่ครับคนที่ขายให้ผมเออใครอยากจะทำแบบมันก็มาได้เกรดนะคือคุณไปขายเนี่ยมันเป็นโคขุนของแท้แต่มันแค่เป็นส่วนของเศษเนื้อเอาไปทำผัดกะเพราโคขุนอะไรอย่างเงี้ยร้านอาหารใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาไปทำมันมีเยอะเหรออย่างเงี้ยเยอะผมว่าขายอยู่ครับตอนนี้ก็มีลูกค้าที่ทางเชียงใหม่รวมวันเท่าไหร่บอกได้ไหมหรือยังไม่บอกเศษเราไม่น่าเกิน220 บาทนะครับ200 บาท 220แต่มันเป็นโคขุนอ่ะเอาไปทำมันคือถ้าคุณได้กินจะรู้ว่ามันขุนจริงคือมันนุ่มถ้าเป็นวัวบ้านเราติดฟันอ่ะแต่งัวนี่คือกัดไปมันก็นุ่มละลายนุ่มละลายเลยจะแซ่บกว่าอ๋อมาแล้วครับครับเอาเลยนะเอานี้ก่อนไหมเอาอันนี้ขั้วตับครับเจอไหมเจอนิดนึงโอ้กินแบบน้ำลายไหลจริงนะเนี่ยคือต้องมีติดไม่ต้องสุกเลยแบบมีเดียมนี่ครับใส่เกลือเข้าไปเกลือก็ต้องเป็นเกลือสูตรของเขาด้วยนะชิมดูนะขั้วตับตัวนึงมีนิดเดียวได้ไหมนิ่มก็สมราคาหวมเนาะนุ่มมากอร่อยมันลองดูด้วยว่าเศษที่เราขอให้เป็นเศษเนี่ยที่เป็นเศษมันที่ว่าเนี่ยลองชิมดูว่าที่ตัวของเป็นเศษเนื้อคนสายเนื้อเนี่ยคือจริงผมก็ต้องผมไปทานด้วยเอาไปทำเป็นอะไรดิมันนุ่มอ่ะหอมหอมมันมันเนาะควรโดนเสื้อหมดนะไม่เป็นไรฮะเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งนะได้มาถึงนี่แล้วก็ได้ไปเห็นโรงงานของเขาเนาะน้อยคนมากที่จะได้เห็นครับแล้วก็ได้มาชิมแบบสดๆแบบนี้สุดยอดนะครับจะมีคนอีกหลายคนมากที่ดูผมอยู่กำลังอิจฉาผมแบบสุดๆผมก็ไม่ได้ทานเลยเนี่ยมาทานด้วยกันเนี่ยนานๆดีครับพอได้ทำที่บ้านนะแล้วก็ตอนเปิดประตูเข้าไปแล้วมีคน4-5 คนเมื่อกี้เนาะเหมือนกับว่าโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออะไรสักอย่างต้องรักษาความสะอาดต้องเอาแบบเลื่อยอันนี้มาหน่อยนุ่มไม่มีติดฟันนุ่มหอมอ๋อเกลือใส่กับมันผสมอะไรไหมครับแม่กระเทียมครับอ๋อเกลือกับกระเทียมดูอือหือนี่น้อยคนมากเราจะได้มากินเราจะได้มาเห็นถ้าไม่เห็นก็ว่ายากนะได้มากินอีกทางลองดูครับหอมทำไมครับจับดูอันนี้มันลายมันสวยแล้วมันนุ่มนุ่มนี่โอ้น้ำท่าอากาศมันเหมือนที่เชียงรายหน่อยแจ่มเลยนะเนี่ยตรงนี้มีกี่ไร่ครับนี่ก็ประมาณเกือบ8 ไร่ครับผมก็ดูกว้างเหมือนกันนะกว้างเยอะเหมือนกันนะเราจะแยกส่วนของโรงงานกับส่วนออฟฟิศต่างออกจากกันนะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับที่เราบอกมาทำอาหารได้คือว่าเราอยู่ส่วนออฟฟิศส่วนของด้านหน้าออฟฟิศครับซึ่งไม่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอยู่ด้านในครับครับด้านหนึ่งทางเข้าก็อีกทางหนึ่งใช่โรงงานก็อยู่นู่นอ่ะ3 ประตู 4-5 ชั้นกว่าจะเข้าถึงอ่ะใช่ปกปิดครับครับคือถ้าสมมติว่ามีคนที่เขาเปิดบริษัทอยู่เขาทำพวกเนื้อพวกสเต็กอยู่เนี่ยเขาสนใจจะผ่านบริษัทเลยเงี้ยก็เซิร์ชเอาหามีแล้วเนาะอีชา876ครับตอนนี้ผมถ้าจะซื้ออย่างเงี้ยครับผมว่าติดต่อผ่านโรงเรียนดู
เดี๋ยวเขาบอกอยากจะติดต่อเจ้าของโดยตรงจะได้ถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่ากันเท่ากันใช่ไหมเท่ากันหรือว่าก็จะเซิร์ชตามก็เซิร์ชเข้ามาครับเซิร์ชมาก็ได้คุยดูครับครับก็เราก็ขายได้หมดนะครับแต่จริงๆเราก็โอ้แล้วไฟโหมไฟโหมไฟโหมไฟแรงมันเป็นน้ำมันมันจุดนี่ครับใช่ครับพอเราสุกแล้วบางสุกกันเดี๋ยวจะเป็นเอาเดี๋ยวเราไปหั่นด้านบนเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่มาใส่นี่ครับน้ำมันตะไคร้วัวนี่ครับหอมหอมเอากระดูกมาให้2ท่อนอยู่ในห้องแช่กระดูกทานไข่กระดูกกันหือไข่กระดูกครับดูครับเป็นยังไงเนาะไข่กระดูกนี่ยังไม่เคยเห็นเนาะเดี๋ยวลองดูครับดูโอ้โหอันนี้คือไม่ต้องปรุงแต่งรสชาติอะไรครับเพราะว่าเนื้อมันหวานอ่ะจัดกันเต็มๆนี่เลยคือครัวบ้านทุ่งจริงๆอ่ะบ้านทุ่งครัวบ้านทุ่งผมก็ไม่ค่อยทำนะทำยังไม่อยู่ดีๆใครจะมานั่งผู้บริหารนี่แหละจะมานั่งย่างคนตลบครัวบ้านขนาดนี้ครับนี่นะครับแช่ให้หมดเลยกับฟิตมันเป็นกระดูกเหรอครับใช่ค่ะแล้วเวลากินกินยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปทานด้วยกันอ๋อนี่ครับดูไปทานด้านนี้อ๋อไขมันที่อยู่ในซอกกระดูกไงนะใช่ครับอืมแล้วย่างเหรอครับนี่ย่างครับเวลาเพื่อนๆทําก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยเขาจะเอาน้ําซุปจากกระดูกพวกเนี้ยมานี่แต่วันนี้เราจะย่างกินครับคืออันนี้แช่ทั้งหมดเลยใช่มั้ยครับครับโอ้นี่ครับดูบอกว่าคลิปการทําเนื้อนี่ดูยังไงมันก็ไม่เบื่อนะมันก็น่าดูมันน่าเพลินเดี๋ยวรอติดตามชิมมานี่ครับกระดูกไข่เนี่ยกระดูกไข่ข้อแต่ชื่อมันอาจจะพ่อกว่านี้แต่ผมอาจจะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรขาหน้าครับอ้าวถ้าเป็นขาหน้าอีกนะครับนี่ครับขาแมวเช่นทางครับพี่ขอทานเลยทานเลยอันนี้ส่วนไหนครับมีที่มาอีกไหมไม่ครับเป็นสันนอกครับสเต็กอันนี้เป็นวัวไทยนะครับเป็นวัวไทยนี่วัวไทยเหรอใช่ครับเป็นวัวที่ชาวบ้านนะครับเลี้ยงโดยใช้อาหารที่ควบคุมของเราเองอ๋อคนที่อยากจะเลี้ยงแล้วมาส่งให้ทางได้ครับก็มีนะเขาก็รับให้เลี้ยงแต่ว่าต้องผ่านขั้นตอนในการของบริษัทคือต้องมีการตรวจเชื้อมีที่มาที่ไปของวัวครับครับแล้วก็ต้องเลี้ยงในฟาร์มปิดแล้วก็เรื่องอาหารต้องมานั่งคุยกันนอกจากว่าจะซื้อกินใครอยากจะทำธุรกิจในการเลี้ยงแล้วมาส่งให้บริษัทนี้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้นี่ครับอันนี้ไม่มีขายบ้างเนี่ยไปกินเองใช่ไหมครับเนี่ยส่วนพวกนี้มีคนไม่ครับผมมีให้ลูกค้าด้วยครับลูกค้าสั่งก็ได้ทำโอ้ใช่ครับนี่ฝรั่งเขาฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้เมืองไทยก็เริ่มฮิตแล้วใช่ครับร้านอาหารอิตาเลียนร้านอาหารพวกสเต็กเฮาส์ครับเขาสั่งอันนี้ปกติก็ทานเสร็จแล้วเราจะมีบรันดีครับเทแล้วก็จุดไฟทิ้งโอ้เราก็เสิร์ฟนะครับแต่ว่าที่นี่ด้วยความที่เราเป็นโรงเราขายอย่างเดียวไม่สามารถจะบรันดีมาทำที่นี่ได้ครับครับนี่เดี๋ยวว่าที่ต่างประเทศกำลังฮิตกันอยู่เนาะใช่ครับดูคลิปต่างประเทศก็จะเห็นเลยเดี๋ยวผมจะรอดูว่ามันสูงมันหน้าตามจะเป็นแบบไหนครับคือกระดูกไข่ข้อใหญ่ๆแล้วเขาก็ใช่ก็ปาดแล้วมันก็จะเป็นไข่ข้อมันช่วงหนึ่งใช่ครับครับแล้วก็ปกติเราก็จะมีเนยครับเนยวางแต่นี้เราก็ไม่เตรียมอันล่างครับไอ้ที่เขาสุกหมดแล้วครับเนี่ยสุกหมดทุกอันแล้วสุกเกินก็จะเนี่ยอันนั้นก็สุกแล้วเพราะว่านั้นยิ่งอันนั้นยิ่งนุ่มไปเลยเดี๋ยวเราชิมอันนี้นะตรงมีสิงโตมาครับเป็นส่วนของเศษเนื้อน้ำยังมีแบบมันจะแทรกแบบนี้ครับดูเวลาเราชิมนี่มันจะผมว่าจับดีนะเราไม่ต้องมานั่งหั่นมันเป็นเศษแต่มาอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องมานั่งทำถ้ากินหมูกระทะอย่างงี้เหรอเออมันง่ายไงแต่ว่าปรุงเลยใส่น้ำมันหอยใส่อะไรก็ตักเลยแล้วก็ย่างเลยอย่างเงี้ยผมว่าง่ายยิ้มช้อนหน่อยยิ้มช้อนหน่อยพี่ปอนี่ต้องกลับบ่อยๆไม่ต้องครับทิ้งไว้นั่นเลยครับจนกว่ามันจะเดือดเอาเนี่ยที่มันปึ๊ดปึ๊ดเนี่ยคนสายเนื้อนี่คือจริงถ้าอยากจะชิมนี่มันมีเศษเนื้อก็ไม่แพงเลยเอาไปกินหมูกระทะเอาไปทำเป็นใช่ครับใครจะมีไอเดียแบบทำเบอร์เกอร์ขายตามตลาดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเป็นเบอร์เกอร์สมมติใจเลยว่าถ้าที่นี่ครับจะใช้ไขมันผสมน้อยมากคือหลักตาส่วนคือเนื้อเรา90ไขมันใส่แค่ 10% แล้วไขมันที่เราเลือกเป็นไขมันกรอบครับมันจะหอมกว่าเนี่ยหอมมันเนยใช่ครับมันจะเหมือนเนยหอมกว่าแม่ที่ผมกินเหมือนเนยเลยไม่เหมือนไข่อ่ะมันจะไม่เหมือนกับวัวที่เรากินคือเราอยากให้ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงด้วยครับอยากให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วยอยากให้เราเองก็ไม่อยากได้นำเข้าแต่วัวนอกอย่างเดียวคือหมายถึงว่าถ้าใครมีพื้นที่เยอะๆอยากจะทำอาชีพเสริมสำคัญในการเลี้ยงวัวอันดับแรกนะครับครับมีแหล่งน้ำที่ดีครับแหล่งน้ำสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำบาดาลแต่เราไม่อยากให้ใช้น้ำบ่อน้ำบ่อก็ต้องเช็คเรื่องของพยาธิเรากลัววัวติดพยาธิแล้วคุณก็ต้องสามารถที่จะป้องกัน
ือหลักการง่ายๆของระบบปิดก็คือไม่ให้สัตว์นอกเข้ามาไม่ใช่ว่าเลี้ยงวัวมีหมามีไก่อะไรแยกออกมาจากกันแล้วก็เลี้ยงแต่วัวอาหารวัวก็คือใช้ธัญพืชที่คุณมีนะครับแถวบ้านคุณมีอะไรมีถั่วมีงามีอะไรเราก็มาเริ่มตรงนี้แล้วถ้ามันพอมันเราไปตรวจแล้วมันโอเคเราก็รับซื้อขายกันตลอดไปเราก็จะมีทำเอียร์แท็กแล้วก็ทำเอ็มโอยูร่วมกันลูกมันล่ะลูกแล้วพันมันเรามาจากไหนให้เขาให้เขาให้เองผมจัดการอ๋อผมมีน้ำเชื้อให้ผมมีแม่พันอะไรก็มานั่งคุยกันได้รวมกลุ่มมานั่งคุยหรือจะคุยกันเรามีนักวิชาการที่คอยช่วยเรื่องของอาหารในพื้นที่ครับเพราะวัวมันต้องการโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่ช่วยกันได้อยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมสมมติแต่ผมจะเลี้ยงที่เชียงรายเออมีดอยช้างครับแล้วจะขนวัวไปเลี้ยงเออรถนั้นด้วยนะรถอันนั้นอ๋อแอสติมได้ครับได้ได้นักเรียนจะไปรีวิวให้ครับไปขี่ไม่ใช่ไปรีวิวจะไปขี่ด้วยจะไปนอนจะไปพักด้วยครับตอนนี้มีจอดอยู่แล้วครับ1คันใช่ไหมคันครับจอดอยู่แล้วมันเป็นไปพักเมื่อไหร่ได้มันเป็นรถแบบที่จริงรถในฝันของคนหลายๆคนนะรถลากแต่ตอนนั้นมันเป็นรถลากเป็นรถบ้านรถบ้านครับกินกันไปเรื่อยๆครับสุดยอดครับดูสีสันเนี่ยสายเนื้อผ่านไม่ได้เนอครับเดี๋ยวรอชิมดูไอเมนูนั่นอีกเมนูนึงเนาะจัดกันเต็มๆครับมาแล้วครับดูเดือดปุดๆๆเลยเนาะเดี๋ยวความมันเดือดวันนี้จะมันมากเลยเนาะเวลาชิมเนาะมันจะมันในลิ้นมากเลยครับดูเนี่ยเหลือมในตีนะครับภาษาบ้านเฮาก็คือกระดูกไขข้อแต่ถ้าทางการเนี่ยไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแอนโล่เนี่ยชื่อคนดูโหเยิ้มๆมันๆนะล่ะครับดูนี่เวลากินกินยังไงครับนี่เอาช้อนตักก่อนเลยช้อนตักเลยจริงๆเราต้องมีบาลานซ์ดีนะสายปุ๊บแล้วไฟจุดอย่างนี้นะครับใช่ครับมันก็จะได้หอมโอ้ดูดูเดือดปึดๆๆๆเลยนี่เคยกินก๋วยเตี๋ยวไหมเดี๋ยวนะเขาตัดข้อกระดูกไขข้อแล้วปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาต้มแล้วก็ตัดปุ๊บเราช้อนล้วงล้วงล้วงไปมันจะเอามันๆอย่างนั้นแต่ว่าตัวเนี้ยพี่ค้าพิเศษกว่าคือเขาเป็นโคขุนอ่ะเขาผ่านการเลี้ยงดูการดื่มการกินของเขานี่มันจะโอ้มานะครับเดี๋ยวชิมเลยเออโอ้เป็นมันเนาะจริงๆเอาข้าวเหนียวจ้ำลงไปนี่ก็ปื้ดแล้วเนี่ยโอ้เราเรียนชิมดูหน่อยเป็นยังครับหอมเลยเนาะก็จะได้หอมครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่เกลือเพิ่มนิดเดี๋ยวจะหลอกเกลือแป๊บนึงนี่ครับดูปื้ดเป็นกระดูกความมันมันต้องมีเหล้าครับบาลานซ์ดีช่วยจริงๆถ้ามีไม่ต้องเอาใส่ในนี่ก็ได้ผมว่าเอาใส่ในแก้วเอาใส่แก้วเลยไม่ต้องเด่นมาเลยไม่มีคือพอเนี่ยมันร้อนครับมันมาไกลอยู่ขับรถไกลช่วงนี้เราต้องก่อนจะเข้าพักถึงจะดื่มกันเพราะว่ามันเดินทางไกลครับผมมา 7-8 วันแล้วนี่นะครับเที่ยวไปทั่วกับครัวโรงเรียนครับซีซั่นนี้ชิมดูหอมหอมหอมครับถ้าคนไทยมันแจ่วอร่อยคือมันก็เคยกินเนี่ยแบบกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วก็ล้วงๆกินเอาเขาไม่มีเครื่องมือในการจะตัดอย่างนี้มันจะแข็งหรือว่าใช้สันมีดตุ๊บมันหักแล้วก็เอาช้อนตักออกเนี่ยแต่มาย่างอย่างนี้แล้วยิ่งเนื้อเป็นของโคขุนครับเดี๋ยวผมจะฝากเอ็นนะผมล้อเอ็นไว้ให้ลุงเด่นกลับไปต้มที่บ้านเอ็นจริงๆเอ็นวัวเอ็นโคขุนเหรอใช่โอ้โหเรียบร้อยครับส่วนได้ของฝากครับให้ทำกับข้าวครับได้ของฝากได้ของฝากเลยครับนี่โอ้กินข้าวเสร็จก็ช่องลุงเด่นนี่มีทั้งสาระและความบันเทิงนะโอ้โหนี่ครับมีทั้งสาระและความบันเทิงพี่พาวบอกไหนๆมาก็ลองขี่ดูหน่อยสิมาครับฟังเสียงมาหน่อยสิโอ้เสียงมันโคตรเอาเล่นเล็กๆหน่อยเล่นๆโอ้900cc ครับโอ้นี่ผมขี่น่าจะเท่เนาะนี่ครับมีทั้งสาระและความบันเทิงครับโอ้โหฟังเสียงฟังเสียงโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนโอ้โหโคตรท้อเลยนะเกียร์เหมือนเกียร์ปกติเลยครับนี่ต้องติดตามตลอดเกียร์เหมือนเกียร์ใช่เกียร์
แล้วเขาลบนี่ไม่ไหนเขาเลยกลับแล้วแต ซื้อรถก็เข้าใจซื้อนะมันก็เข้ากับคนมันเข้ากับคนซื้ออ่ะเนี่ยเข้ากับคนขี่อ่ะไม่กล้าขี่เร็วเพราะว่าที่มันก็มีลูกหน้าตัวแล้วก็มันอยู่ในโรงงานเนาะถ้าไปออกถนนสาย3อย่างงี้เนาะไม่มีใครทันเห็นตูดเราแล้วเนี่ยมันไม่มีไฟบอกเหรอมีครับมีไฟฟังเสียงครับครับมีทั้งสาระและความบันเทิงโอ้โห 900cc อ่ะเออถ้าเอาไปไว้สวนโรงเรียนนี่นะสวยเลยนะเนี่ยฟังครับฟังเสียงฟังเสียงท่อเขานี่จัดสวยจริงครับเสียงมันนี่มือสั่นเพราะว่าเสียงมันแหละเสียงมันนี่เสียงมันไปเกินครึ่งอะเสียงสวยนะก็ขอบคุณพี่บอลเนาะวันนี้มีโอกาสมาได้มาเที่ยวหานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงรายเนาะครับเจอกันที่เชียงรายครับขอบคุณมากที่ได้พามาเห็นบางอย่างที่ไม่เคยเห็นทั้งได้เห็นทั้งได้ชิมเนาะรสชาติแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันที่เชียงรายนะวันนี้มาเที่ยวหาครับก็ดีใจมากเลยขอบคุณพี่บอลนะครับ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 เดินทางกันต่อครับเดี๋ยวไปถ่ายเช็คอินรูปวัวหน้าหน่อยหรือว่าใครสนใจอย่างที่บอกว่าในการจะเลี้ยงวัวหรือว่าอยากจะได้สินค้าไปขายก็ลองทักมานี่ครับเต็มเลยแหละนี่ครับทางบริษัทนี่ก็เซิร์ชหามีแล้วเนาะใน Google ในอะไรมีอยู่แล้วเนาะอย่าลืมกดดันลุงเด่นนะครับต้องทำเครื่องเทศขอบคุณมากนะพี่บอลนะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ